إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسولهAllahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. ขอกล่าวตักเตือนทุกๆท่านรวมถึงตัวของผมเองให้มีความยำเกรงมีความตักวาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมได้เริ่มด้วยกับการคุตบะห์ด้วยกับการยกตำรัสของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเรื่องที่เราจะมาพูดมาคุยกันนั่นก็คือเรื่องที่ใกล้จะเข้ามาถึงตัวของเรานั่นก็คือเรื่องของเดือนรอมฎอนซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยผมขอพูดคุยกับท่านพี่น้องตั้งแต่เป็นการเกริ่นกับท่านพี่น้องเลยแล้วกันนั่นก็คือเดือนในเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่มีความประเสริฐมีความพิเศษเนี่ยอย่างมากไม่ว่าจะเป็นหลักฐานจากอัลกุรอานก็ดีไม่ว่าจะเป็นหลักฐานจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ดีหลักฐานจากอัลกุรอานนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงคืนไลลาตุลกอดที่อยู่ในเดือนรอมฎอนไลลาตุลกอดริคอยรุมมินอันฟิชะเดือนรอมฎอนที่มีคืนไลลาตุลกอดเนี่ยครับเพียงแค่คืนเดียวนี้เนี่ยมันมีค่ามันมีความพิเศษมันมีความดีมากกว่าวันธรรมดาทั่วๆไปในเดือนอื่นๆเนี่ยถึง 1,000 เดือนเนี่ยด้วยกันหรือไม่ว่าจะเป็นหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านได้พูดได้กล่าวเอาไว้ถึงความพิเศษในเดือนรอมฎอนนะครับมันฟอมารอมฎอนอีมานันวะติซาบันกุฟิรอละฮูมาตะกอดะมะมินซัมบิท่านนบีได้พูดนะครับว่าใครที่เขาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนโดยที่เขามีอีมานมีการศรัทธาในอันอิสลามและเขาวะติซาบันมีการหวังที่จะได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยการถือศีลอดของเขาเนี่ยไม่ได้ทําไปด้วยกับการโอ้อวดไม่ได้ทำไปด้วยกับการที่เขาเนี่ยทำไปอย่างนั้นเพื่อไม่ให้คนตำหนิเพื่อไม่ให้คนว่าแต่เขาหวังจากพระองค์จริงๆท่านนบีได้พูดถึงเป้าหมายของมันเนี่ยเอาไว้ว่าพระองค์อัลเลาะห์จะลดบาปจะอภัยโทษบาปของเขาเนี่ยในปีก่อนๆและในปีถัดไปซึ่งในทั้งในกุรอานก็ดีในหะดีษก็ดีและอื่นๆนะครับที่พูดถึงความประเสริฐเอาไว้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่เราบรรดามุสลิมทุกคนล้วนแต่จะอยากจะให้รอมฎอนมาพบมาเจอมาประสบกับเราแต่ในส่วนตรงนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะคิดพูดถึงความประเสริฐอย่างเดียวถ้าฉันไม่อยากทำล่ะไม่อยากได้ความประเสริฐใดๆเลยได้ไหมตอบอย่างนี้สั้นๆนะครับว่าไม่ได้เพราะหลักฐานจากกุรอานหลักฐานจากหะดีษก็ยังมีการพูดถึงสิ่งที่ไม่ได้เรียกว่าความประเสริฐแต่เป็นข้อสั่งใช้เนี่ยเอาไว้ด้วยนั่นก็คือหลักฐานจากกุรอานที่พระองค์อัลเลาะห์ได้กล่าวไว้ให้พวกเราได้ทราบฟะมันชะฮิดะมินกุมุชชะรอฟันยะซุมอ่านฟันยะซุมฮูเนี่ยครับการที่เดือนเนี่ยมันได้มาประจักษ์มาอยู่กับเจ้ามาประสบกับเจ้าแล้วให้เจ้าทําการถือศีลอดด้วยกับคําตรงนี้เนี่ยเป็นคําสั่งใช้จากพระองค์อัลเลาะห์อย่างหนักแน่นอย่างชัดเจนและหะดีษของท่านนบีก็ยังได้พูดถึงโครงสร้างของการเป็นมุสลิมต้องมี5อย่างนี้ถ้าเขามีความสามารถท่านนบีได้พูดถึงบุญยันอิสลามุอะลาคอมซินอิสลามเนี่ยตั้งอยู่บนรากฐาน5ประการเนี่ยด้วยกันขอแบบรวดเร็วเลยแล้วกันนะครับก็คือการปฏิญาณยืนยันอย่างที่2คือการดํารงละหมาดส่วนที่3การจ่ายซะกาตถือศีลอาทําฮัจญ์แล้วก็สุดท้ายซอมีรอมฎอนคือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนซึ่งในข้อจํากัดเหล่านี้เนี่ยมันคือข้อที่สั่งใช้ถ้าคุณมีความสามารถไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยไม่ได้เดินทางไม่ได้ต่างๆนานาจงถือศีลอดซึ่งคำสั่งที่ว่าจำเป็นกับพวกเราทุกๆคนปัญหาเนี่ยมันยังเกิดขึ้นตรงนี้แหละโอเคฉันรู้แล้วฉันน้อมรับยอมรับว่าฉันเนี่ยจะต้องถือศีลอดฉันจะต้องเข้าบวชออกบวชแล้วฉันจะเอาผลของการเข้าบวชออกบวชเนี่ยของใคร
ซึ่งประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเดือนในการเข้าบวชออกบวชหรือการกำหนดเรื่องราวของอันอิสลามไม่ได้ใช้รูปแบบคงที่เหมือนกับตามปฏิทินทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นมกราคมกุมภาพันธ์ภาษาอังกฤษ January February ต่างๆมันมีการกำหนดตายตัวเนี่ยอย่างชัดเจนแต่ในรูปแบบการเข้าบวชออกบวชอย่างอันอิสลามท่านนบีบอกอัชชะฮรุเดือนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ท่านนบีได้ชู10นิ้วเนี่ยครับฮากะซาวะฮากะซาวะฮากะซาท่านนบีได้พูด3ครั้งเดือนเนี่ยมันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้10 3ครั้งนั่นก็คือ30วันแล้วท่านนบีก็ได้พูดซ้ำอีก1รอบแต่ในครั้งนี้ครั้งสุดท้ายท่านนบีได้หักนิ้ว1ท่านนบีได้หมายถึงเดือนเนี่ยมันมีทั้ง30แล้วก็มีทั้ง29วันเนี่ยด้วยกันซึ่งมันไม่ได้มีความคงที่เหมือนกับการใช้ปฏิทินทั่วๆไปในส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็จึงมีการกำหนดวันที่ไม่ได้ตายตัวอย่างในปีก่อนๆเราอาจจะถือศีลอดในเดือน7พอถัดมาปีนี้เป็นเดือน6ก็ร่นระยะเวลาเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆตัวอย่างนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็ด้วยกับการเห็นฮิลาลตามคำสั่งของศาสนาในคำสั่งตรงนี้เนี่ยแน่นอนเหลือเกินว่าเป็นคำสั่งที่เราได้ยินกันติดปากติดหูกันอย่างมากขอเข้าเรื่องขอเข้าประเด็นเลยแล้วกันเพราะในส่วนตรงนี้ที่เราคุยกันว่าจะเอาผลจากใครเพราะในบ้านในเมืองเรามันมีการพูดฉันเนี่ยจะเอาเดือนนอกอีกคนนึงบอกจะเอาเดือนในซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยทั้งเดือนนอกทั้งเดือนในเนี่ยมีหลักฐานทั้งคู่แต่หลักฐานอย่างไหนที่มันถูกต้องและใกล้ชิดคำสั่งคำสอนเนี่ยมากที่สุดที่ผมบอกว่าเดือนนอกก็มีหลักฐานเดือนในเนี่ยก็มีหลักฐานเพราะคนที่เขายึดทั้งเดือนนอกและเดือนในเขาก็ไม่ได้อ้างลอยๆขึ้นมาไม่ใช่อ้างตามอารมณ์แต่อ้างตามที่มีหะดีษที่เขาได้พูดได้คุยกันทีนี้เราก็จะมาพูดในขั้นตอนที่ว่าหะดีษที่ว่าอายะที่ว่าหลักฐานที่ว่าเขาเข้าใจอย่างไรทำไมถึงไปมองในทิศทางนั้นทำไมถึงไปมองทางนี้แล้วเราจะมาสรุปกันว่าอย่างไหนที่มันใกล้ชิดกับคำสั่งคำสอนของศาสนามากที่สุดในการใช้คำเนี่ยครับที่ผมได้พูดไปว่ามีทั้งเดือนนอกและมีทั้งเดือนในตามภาษาไทยเราเรียกเดือนนอกเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมครับและมันจึงเป็นส่วนที่ทำให้บางคนเนี่ยเข้าใจและใช้คำอย่างที่ไม่ค่อยจะเป็นสาระวิชาการอิสลามเนี่ยสักเท่าไหร่ใช้คำว่าไอ้พวกเดือนนอกเนี่ยมันคือพวกที่เอาแต่เดือนอาหรับเอาแต่เดือนซาอุเอาแต่เดือนโอมานคูเวตต่างๆนานาเดือนไทยเดือนมาเลย์เนี่ยไม่เอามันจึงมีการพูดอย่างนี้ขึ้นมาเพราะคนที่เขาใช้คำเนี่ยเขาใช้คำว่าเดือนนอกแต่ในส่วนตรงนี้เนี่ยผมคุยทางด้านภาษาทั่วๆไปให้เข้าใจตรงกันนะครับเป็นเพียงแค่ภาษาเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วในโลกของวิชาการเขาคุยกันเนี่ยรูปแบบการเข้าบวชออกบวชมีอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆหลักๆด้วยกันหนึ่งเลยเห็นที่ไหนรับทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใครเห็นต่างๆนานารับทั้งหมดและอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเดือนในนะครับในทางวิชาการมันคือการที่เขาเนี่ยมีแนวการจำกัดพื้นที่ในการเห็นเนี่ยอย่างเดียวเท่านั้นมันก็จะย่อยไปอีกหลายประเด็นทีนี้เรามาคุยกันในเรื่องแรกในประเด็นแรกนั่นคือในเรื่องของการเข้าบวชออกบวชการกำหนดวันเนี่ยด้วยกับเดือนนอกในส่วนตรงนี้เป็นทัศนะนะครับของจุมฮูรอุลามะจุมฮูรก็ประกอบไปด้วยมัซฮับทั้ง3มัซฮับฮานาฟีมาลิกีและก็อิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบันหรือฮัมบะลีในส่วนตรงนี้เนี่ยครับเป็นแค่เบื้องต้นหลักๆแต่ในความเป็นจริงแล้วนักวิชาการหลายคนมองตรงกันหมดเพราะตัวบทที่พูดถึงการเข้าบวชออกบวชการสั่งใช้อย่างนี้มาจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้พูดซูมูลีรุยาติฮีพวกท่านทั้งหลายจงถือศีลอดด้วยกับการรุยาติฮีด้วยกับการเห็นมันฮาตัวนี้เนี่ยย้อนกลับไปหาฮิลาลกลับไปหาจันเซี่ยวเข้าบวชก็ด้วยกับการเห็นจันเซี่ยวนะวะอัฟติรูลีรุยาติฮีและการจะออกจากเดือนรอมฎอนเนี่ยก็ด้วยกับการเห็นจันเซี่ยวเนี่ยเช่นเดียวกันและท่านนบีก็ยังพูดแนวทางเอาไว้ถ้าไปดูแล้วไม่เห็นทำอย่างไรท่านนบีก็จึงได้สั่งใช้เนี่ยต่อนะครับฟะอักมิลูท่านเนี่ยจงทำให้มันเต็มชะฮ์บานเนี่ยให้มันครบฟลาฟินยามันครบ30วันในเดือนของชะฮ์บานนี่คือหะดีษที่เป็นแม่บทหลักที่บรรดาผู้คนทั้งหลายเข้าใจตรงกันและมันเป็นหะดีษที่เขามองกันนะครับว่ามันเป็นหะดีษ
พูดอย่างกว้างพูดอย่างอามไม่ได้มีการเจาะจงเจาะกลุ่มเฉพาะพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดแต่อย่างใดและสิ่งที่สำคัญในประเด็นนี้เนี่ยมันคือสำนวนที่ตัวของอิหม่ามมุฮัดดิสอันนะซาอีนะครับเจ้าของฟุนันนะซาอีเนี่ยเขาได้เพิ่มคำขึ้นไปแต่การเพิ่มคำในที่นี้เนี่ยไม่ใช่เขาเพิ่มเองนะครับแต่เขาได้รับคำตรงนี้เนี่ยที่เป็นคำรายงานจากท่านนบีเขาได้รับคำที่ว่าอินชาฮิดาชาฮิดานมุสลิมานถ้าเกิดว่ามันมีมุสลิม2คนเนี่ยสามารถยืนยันประจักษ์พยานได้ในเรื่องนี้ว่าเขาเห็นเขาพบให้ทำการฟาซูมูอัฟติรูให้ทำการถือศีลอดแล้วก็ออกจากการเข้าสู่วันอีดเนี่ยครับก็ด้วยกับการที่มีคนประจักษ์พยาน2คนเนี่ยด้วยกันในส่วนตรงนี้เนี่ยบางคนก็ไม่รับก็มีแต่อย่างที่เราคุยกันนะครับว่ามันอยู่ในซุนันของท่านอิหม่ามนะซาอีท่านได้ลงสถานะหะดีษบทนี้เอาไว้ว่าเป็นหะดีษซอฮีหและตัวของเชคอัลบานีก็มาตรวจสอบถึงความเป็นจริงก็เป็นที่ถูกต้องเป็นที่ซอฮีว่าการที่มีคนมาพบมีการที่มีคนมาบอกประจักษ์พยานและสามารถยืนยันได้ก็ให้เรารับและทำการถือศีลอดและก็ออกจากการออกบวชออกบวชเนี่ยครับไปสู่วันอีดเนี่ยด้วยกับการที่มีคนมากล่าวยืนยันนี่คือแม่บทหลังและความเข้าใจของเขาเนี่ยคือความเข้าใจอย่างที่หะดีษบทนี้ไม่ได้มีการเจาะกลุ่มเจาะพื้นที่แต่อย่างใดถ้าเองอยู่ห่างกับฉันเองอยู่คนละพื้นที่กับฉันไม่รับเพราะมันไม่ได้มีการพูดแต่อย่างใดเราจะไปตีความตีกรอบแคบๆว่าเฉพาะพื้นที่นี้อย่างเดียวเนี่ยเท่านั้นสามารถทำได้ด้วยกับการที่มีหะดีษมาเจาะจงมาคอฟมันแต่ปัญหาคือไม่มีหะดีษบทใดที่มาพูดเจาะจงเนี่ยเลยประเด็นต่อมามันก็คือในอีกรูปแบบนึงนั่นก็คือการออกการเข้าถึงเข้าบวชนะครับแล้วก็ออกบวชด้วยกับการใช้รูปแบบของเดือนในซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยมันก็ย่อยประเด็นไปอีกเนี่ยเยอะไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่ว่าในส่วนของมัดละก็ดีในส่วนประเด็นของบาลัดก็ดีและในส่วนประเด็นของการละหมาดย่อเนี่ยก็ดีในส่วนนี้เนี่ยครับเราพูดถึงบาลัดเป็นประเด็นแรกก่อนละกันมันมีการบอกว่าบาลัดเนี่ยมันแปลว่าเมืองแปลว่าประเทศใช่ไหมครับเมืองใครเมืองมันก็มีซึ่งในคำตรงนี้คนที่เขากล่าวที่เขาอ้างที่เขาใช้เขาใช้ได้กับสำนวนหนึ่งที่มักจะถูกหยิบยกกันลิกุลลิบาลัดินรุยะตะฮุมมันจำเป็นสำหรับทุกๆประเทศทุกๆเมืองที่จะใช้การเห็นของพวกเขาอย่างเดียวเนี่ยเท่านั้นซึ่งในส่วนตรงนี้ในคำตรงนี้เมื่อเราไปดูความเป็นจริงแล้วไม่ใช่หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดแต่อย่างใดเพราะในส่วนตรงนี้เนี่ยมันคือส่วนที่เกิดขึ้นจากมุมมองทัศนะการเสนอแนะของนักวิชาการที่เขามองหะดีษกุเรบมองคำกล่าวของท่านอิบนุอับบาสว่ามันหมายถึงเมืองใครเมืองมันในเหตุการณ์หะดีษกุเรบขอแบบย่อๆละกันนะครับมันคือเหตุการณ์ที่ตัวของกุเรบหรือชื่อจริงๆของเขาเนี่ยกุร้อยไปที่เมืองชามและกลับเข้ามาเจอกับท่านอิบนุอับบาสด้วยกับการที่เขาบอกว่าชาวเมืองชามรวมถึงมุอาวิยะได้ทำการเข้าบวชเนี่ยด้วยกับวันศุกร์อิบนุอับบาสเขาบอกว่าเขาเข้าบวชในวันเสาร์ใช่ไหมครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็จึงเป็นส่วนที่ทำให้บรรดาผู้คนทั้งหลายมองนี่ไงอิบนุอับบาสเขากล่าวเนี่ยมันคือการกล่าวว่าเมืองใครเมืองมันชามก็มองเห็นแบบนึงฉันไม่รับพอชาวเมืองมาดีนะเขาเข้าบวชอีกแบบนึงฉันก็จะยึดอย่างนี้ท่านอิบนุอับบาสท่านยังย้ำด้วยกับหะดีษด้วยกับคำกล่าวนะครับว่านี่คือสิ่งที่ท่านนบีอะมะรอลนาท่านนบีได้สั่งใช้กับพวกเราด้วยกับการเห็นเดือนหรือบวชให้ครบ30วันเท่านั้นในส่วนตรงนี้มันทำให้บรรดาผู้คนทั้งหลายเนี่ยมีทัศนะมีมุมมองย่อยแตกย่อยเนี่ยไปอีกหลายมุมมองแต่อย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่บาลัดที่ว่าไม่ใช่คำของท่านนบีแต่มันมาจากการที่มองหะดีษบทนี้และทัศนะอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมัดละก็ดีที่ขึ้นของดวงจันทร์เนี่ยก็ดีเขาก็มองต่างกันมองว่าการที่กลุ่มตรงนี้เนี่ยเขาไม่ตัวของท่านอิบนุอับบาสท่านไม่รับอันเนื่องมาจากมีมัดละมีการขึ้นของดวงจันทร์เนี่ยที่มันคนละพื้นที่กันแต่ในความเป็นจริงแล้วในมุมตรงนี้เนี่ยระยะทางห่างกันประมาณ 1,000 ไมล์นะครับโดยประมาณถ้าเป็นอย่างที่เราใช้กันเนี่ยคือกิโลประมาณ 1,600 กิโลมันแปลว่าถ้าเกิดว่าเมืองที่มันใหญ่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใช้รูปแบบอย่างนี้เนี่ยไ
และการที่มาตกตะกอนมาทางความคิดอย่างนี้มาบอกว่าจำเป็นจะต้องจำกัดเท่านั้นเท่านี้ต่างๆนานาเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยตั้งกรอบขึ้นมาโดยการใช้ดุลพินิจในการวิเคราะห์คำของท่านอิบเนียบัสอย่างเดียวเพราะท่านอิบเนียบัสท่านก็ไม่ได้กล่าวนะครับว่าต้องอยู่คนละมัดละการมองคนละที่กันอยู่คนละเมืองคนละประเทศมองคนละที่กันท่านอิบเนียบัสไม่ได้กล่าวแต่อย่างใดนะครับและอีกส่วนหนึ่งนั่นคือส่วนของการที่มีการบอกว่าใช้มุซาฟะกอฟอตหรือมุซาฟะตุนกอฟอตกอฟรีเนี่ยครับใช้ระยะทางในการละหมาดย่อถ้าเกิดว่าไปพื้นที่ใดแล้วมันสามารถที่จะละหมาดย่อได้ตามทัศนะทั่วๆไป60โลก็มี80โลก็มี190โลก็ดีถ้าเกิดมันห่างกันขนาดนี้เนี่ยต้องจำเป็นสำหรับพวกเขาที่จะใช้การเห็นของพวกเขาปีกแยกออกไปตัวอย่างให้เราเข้าใจกรุงเทพนะครับกับตราดกับจันเนี่ยห่างกันเกิน190โลกรุงเทพกับจันเนี่ยตามกันไม่ได้ซึ่งอย่างนี้มันเป็นวิธีการใช้ที่ค่อนข้างที่จะผิดพลาดและคนที่เขามาตอบโต้เนี่ยก็ยังตอบโต้ด้วยกับการที่กล่าวการใช้อย่างนี้มันคือการกิยาสซึ่งการกิยาสการเปรียบเทียบเรื่องมันใช้ได้สำหรับเรื่องนั้นไม่มีตัวบทแต่ปัญหาคือเรื่องนั้นเนี่ยมันมีตัวบทเนี่ยอยู่ซึ่งในเรื่องนี้นะครับมันก็จึงเป็นสิ่งที่ถูกปัดตกออกไปเพราะมันไม่สามารถใช้การเปรียบเทียบการกิยาสได้และอีกส่วนสุดท้ายที่เป็นคำกล่าวอ้างขึ้นมาในยุคหนึ่งในยุคที่ท่านอิบนุบาสได้เสียชีวิตไปแล้วในยุคสมัยของตาบีอีนคนที่รับความรู้จากตรงนี้เนี่ยเขามองกันว่าการที่ใช้การประจักษ์พยานการเห็นของแต่ละกลุ่มแต่ละพื้นที่ต่างคนละพื้นที่กันเนี่ยเห็นซึ่งกันและกันเนี่ยมันคือส่วนที่เป็นอิจมะซึ่งคำกล่าวตรงนี้เนี่ยเป็นคำกล่าวที่ถูกกล่าวเอาไว้ของอิบนุอันบัสนะครับเขาบอกอิจมะเลยแล้วอย่างพวกเราเนี่ยเอาเดินนอกเอ้าแล้วเราจะทำอย่างไรเราฝืนอิจมะอย่างนั้นหรือซึ่งคำตรงนี้มันก็ถูกตอบโต้ด้วยกับคำของอัชชาวกานีหนังสือในรุ่นอัลตอสนะครับเขาก็ได้กล่าวเอาไว้คนในยุคก่อนหน้านี้ที่เขาเอาเดือนนอกเนี่ยเขาไม่ใช่ไม่รู้แต่เขารู้และเขาก็เข้าใจว่าในเรื่องนี้ไม่ใช่อิจมะแต่อย่างใดถ้าเป็นอิจมะจริงๆมันจะต้องไม่มีการขัดแย้งแล้วเราคิดดูละกันนะครับว่าในเรื่องนี้เนี่ยมีการแย้งหรือเปล่ามีในเมื่อมันมีมันจึงไม่ถูกเรียกว่าเป็นอิจมะซึ่งในเรื่องที่ผมได้หยิบยกไปเนี่ยล้วนมาจากกลุ่มในสายของทัศนะของมัซฮับของอิหม่ามชาฟิอีนะครับซึ่งในเรื่องตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมัดละก็ดีในเรื่องของบาลัดก็ดีในเรื่องของการใช้ระยะทางในการละหมาดย่อก็ดีมันจึงถูกปัดตกออกไปเพราะไม่มีหลักฐานที่มันถูกต้องและมาคอสมาเจาะจงพื้นที่แต่อย่างใดทีนี้มันจะมีสิ่งหนึ่งที่ติดค้างเอาไว้ใช่ไหมครับอ้าวและฮะดิษกูเรฟล่ะและความเข้าใจตรงนี้ล่ะทำไมตัวของท่านอิบนุบาสท่านจึงไม่รับเราไปดูในการอธิบายของเชคอัลบานีนะครับท่านได้อธิบายเอาไว้อย่างน่าสนใจในมุมมองฮะดิษกูเรฟท่านบอกว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยมันคือส่วนที่ท่านอิบนุบาสท่านได้ใช้ดุลพินิจได้ใช้การอิจติฮาดของท่านในการทำความเข้าใจเพราะประเด็นนี้เนี่ยคนที่เขาอยู่ที่เมืองชามเขาถือศีลอดในวันศุกร์และคนที่อยู่ที่มะดีนะห์ถือศีลอดในวันเสาร์แต่เหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยมันคือเหตุการณ์ที่เข้าไม่พร้อมกันแล้วจะทำอย่างไรต่อมันไม่ใช่ว่าเห็นพร้อมกันแต่เขาไม่รับนี่มันเห็นไม่พร้อมกันและเวลาเนี่ยมันคาดเคลื่อนกันอิบนุบาสจึงใช้การอิจติฮาดใช้การวินิจฉัยขึ้นมาถ้าเช่นนั้นเนี่ยฉันก็จะขอทำตามอย่างที่ท่านนบีได้สั่งเอาไว้นั่นก็คือการเห็นเดือนเห็นฮิลาลหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็บวชให้ครบ30วันปัญหามันอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่าเราเนี่ยรู้ข่าวรับทราบข่าวแต่เพราะอะไรเราจึงไม่รับอย่างอิบนุบาสที่เขาทำอย่างนี้เนี่ยเพราะเขาไม่รู้ตอนเข้ามาก่อนแต่อย่างเราเนี่ยเราอยู่บ้านทุกที่เขาประกาศเห็นเราไม่รับเนี่ยเพราะอะไรตัวของท่านอิบนุบาสท่านมีคำตอบท่านมีการเข้าใจของท่านแล้วเราเนี่ยเอาคำตอบอะไรที่เราไม่รับในส่วนตรงนี้เนี่ยอยากจะฝากเอาไว้ให้บรรดาผู้ฟังบรรดาผู้ที่ร่วมละหมาดในวันนี้เนี่ยได้คิดต่อนะครับและในส่วนตรงนี้เนี่ยมันจึงเป็นส่วนที่ทำให้เราเห็นภาพเพราะอะไรบรรดายุมฮูดบรรดาอุลามะทั้งหลายส่วนมากเนี่ยเขาจึงรับเดือนนอกเพราะมันไม่มีหะดีษมาเจาะจงเฉพาะพื้นที่แต่อย่างใดแต่ปัญหาคือในตรงนี้เนี่ย
คนที่เขาบอกว่าเดือนในเนี่ยในอดีตอาจจะใช้คำที่มันโจมตีกันรุนแรงอาจจะใช้คำว่าเองเนี่ยไม่เอาซุนนะเลยก็มีหรือบอกว่าเองเนี่ยมันรั่วมันหลุดโลกเนี่ยก็ดี แต่ในส่วนตรงนี้เนี่ยนักวิชาการทั้งหลายเขาได้มองตรงกันว่าควรจะใช้คำที่มันเบากว่านี้หน่อยนั่นก็คือเขาเนี่ยควรจะใช้คำให้คนคนนี้เนี่ยได้รับความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะการที่ท่านเนี่ยไปโจมตีไปใส่อย่างเต็มที่เนี่ยมันคือการไม่ไว้หน้าตัวของอิบนุอับบาสนะครับมันก็จึงเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้กับบรรดาผู้ฟังในวันนี้สรุปใจความเนี่ยมันคือการให้น้ำหนักของเดือนนอกและก็เดือนในและมันจะมีนิดหนึ่งในเรื่องของดาราศาสตร์ในเรื่องของการใช้ในส่วนตรงนี้เนี่ยมาเป็นส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการเข้าบวชออกบวชมันจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เขาบอกว่าดาราศาสตร์เนี่ยใช้ได้แต่นักวิชาการในช่วง1200ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับฮิจเราะห์เขาก็ได้ลงความคิดเห็นกันว่าสามารถที่จะใช้ดาราศาสตร์เนี่ยได้แต่การที่คนในปัจจุบันไม่เอ่ยชื่อนะครับเขาได้ใช้เขาไม่ได้ใช้อย่างที่บรรดาปวงปาฏได้กล่าวเอาไว้เพราะปวงปาฏเขากล่าวเอาไว้เนี่ยมันคือการใช้ดาราศาสตร์เป็นเครื่องมือหนึ่งเท่านั้นตัวอย่างเช่นใช้การคำนวณทางดาราศาสตร์กล่าวว่าวันนี้เนี่ยจะเห็นเดือนทางทิศนั้นองศาเนี่ยประมาณนี้ใช้ส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือเหมือนกับการใช้กล้องจุลทรรศน์แต่เราไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ค้านการเห็นของมุสลิมแต่อย่างใดแต่อย่างที่ปัจจุบันที่มีอยู่มันเกิดอะไรขึ้นครับมันคืออ้างอิงยึดดาราศาสตร์เนี่ยเป็นหลักเลยดาราศาสตร์ว่าไม่เห็นก็ต้องไม่เห็นที่หนึ่งที่ใดบนประเทศนี้ประเทศนั้นบนโลกจะต้องไม่เห็นเพราะทางดาราศาสตร์ชี้ชัดแล้วว่าจะไม่เห็นซึ่งมันไปค้านกับฮะดีษที่ผมได้บอกไปถ้ามีมุสลิม2คนมายืนยันได้มาประจักษ์พยานได้ก็ให้เราทำการรับแต่ในวันนี้เนี่ยเราเอาสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีเรียกว่าการดาราศาสตร์เนี่ยมาล้ำหน้ามาค้ำมาค้านกับฮะดีษของท่านนบีที่พูดถึงการให้ยอมรับชาฮิดให้การยอมรับของผู้ที่ยืนยันได้เนี่ยมาเป็นหลักในเนื้อหาวันนี้เนี่ยคิดว่าทุกท่านคงจะได้รับมุมมองนะครับในส่วนตรงนี้และในการรับมือในการวางตัวว่าเราควรจะบอกจะกล่าวกับผู้ที่เขาไม่ได้รับเดือนนอกหรือเดือนทั่วโลกเนี่ยแต่อย่างใดอากูลูกาลีฮาซาฟัสตักฟิรุลลอฮ์นาซีมะลีวะลากุมวะลิซาลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟารอ